ตรงนี้ที่ชามนะครับมันเป็นชูชักสะพานยกเป็นชุมชนนะครับขายอาหารทะเลช่วงเช้าอะไรไหมกุ้งแม่น้ำเราต้องมาเจอกุ้งแม่น้ำเดินเดี๋ยวนี้ตรงนี้แบบว่าเป็นอะไรหลายขาไหมครับปูเก่าเหรอปูไข่ไหมปูไข่สีเหลืองเลยจุ๊ยไปลูกถอยเดี๋ยวน้ำกระเด็นลูกเขาจะเทแล้วหลบไปปูเนื้อไหมพี่ป่าลองดูลูกเป็นปูเนื้อแบบเนี้ยเป็นเนื้อค่ะเฮมมันทำนิ่งๆอ่ะมันก็ต่อสู้อ่ะเป็นท่าสุดท้ายเหรออืมถ้าจะตัวเฮมมันไม่ทำหนึ่งแหลมอ่ะก็เลยราคาสูงอยู่นะหรอราคาเดิมไม่ได้ขึ้นเลยราคาเดิมไม่ได้ขึ้นเลยก็เท่าไหร่นะโลเท่าไหร่นะ280-350แล้วก็ใช้ครึ่งโลไง1ด้ามเผาได้นะครับฮะครึ่งโลค่ะครึ่งโลว่าไงอ่ะอยากเห็นไหมไปไปเดินเดินไปดูด้วยหน่อยเดี๋ยวมาเร็วรถเดี๋ยวฟังฟังดูรถจะชนอยู่แล้วลูกห่วงแต่ดูคู่แม่น้ำคู่แม่น้ำเออใช่ห่วงมองรอบตัวสิลูกเดี๋ยวมันตัวเล็กรถจะชนหลังนี่แล้วใช่ไหมปลาเห็นไหมในน้ำเนี่ยมีปลาเข็มใช่ไหมปลาเข็มมองลงไปข้างล่างหน่อยอันนี้เขาเรียกสะพานยกลูกไปก็เราปั่นจักรยานมาก็ตรงนี้แหละลูกแล้วพอเรือมาเขาก็หมุนหมุนเนี่ยดูมอเตอร์ไซค์ด้วยเขาเลยเรียกว่าสะพานยกไงเรียนรู้ไว้ลูกไปเดินให้ทั่วๆไปมองรถลูกใช่แม่น้ำตัวละ180แม่น้ำมีอะไรซื้อกลับไปนึ่งไปนึ่งอะไรไหมคุณเนื้อไม่เคยกินสักทีไม่รู้รสชาติเป็นไงปูนี่ลายสวยลูกปูอะไรไม่รู้ปูเผือกเนี่ยปูเผือกเหรอไม่ใช่มันมีชื่อก็เป็น190ต่อกิโลหอย107ปูนี่นึงนะไม่ต้องไปเลยกระโดดออกมาขนาดนี้เลยเหรอ
หอยลายใหญ่ๆเอาว่าหอยลายขายไงครับหอยลายโคนไหมเนี่ยก็ต้องแช่สองล้านหอยลายขายยังไงจ๊ะหอยลาย180 บาทโลหรอเอาไงสักโลไหมเผื่อไว้ทอดซื้อลดราคาให้นะขาย4 ยี่ห้อนี่ประเดิมให้ก่อนเลยประเดิมให้ผมลองตักมาดูโลนึงขนาดไหนอยากรู้ตักมาโลนึงค่ะลองขอดูโลนแต่ว่ามันต้องมีโถละฟางมาเอาเนี่ยโลนลองดูโอ้ยยังไม่ตายตักเกินไม่เป็นไรเอาได้เกินสองรอบปูเนื้อขายยังไงครับปูเนื้อขายยังไงครับโลนึงก็ได้แล้วมั้งน่ะนั่นแหละโอเคตัวนึงว่าไม่เราเอาออกไม่เอาใส่ดูโลดิเห็นไหมเออนี่มันแลบลิ้นเออลูกคนไม่มีนะมีแถมโหระพาไหมเนี่ยเอาไม่ขายแล้ว